ถ้าจำได้นะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงปัญหาชื่อ interval scheduling เนาะ interval interval scheduling โจทย์ของเราก็เป็นอย่างนี้คือเราตัว input นะครับเราก็มี jobs นะครับมี jobs อยู่ n job นะครับนะฮะแล้วก็เรียกเป็นเบอร์1 2ไปถึง n นะครับแต่ละ job ก็คือมีเวลาเริ่มนะครับ start time สำหรับ job i นะครับ start time si แล้วก็ finish time ti นะครับเหมือนหนังสือจะใช้ fi นะครับผมเอาให้เหมือนหนังสือแล้วกันนะครับ si กับ fi นะครับทีนี้คุณต้องการจะหานะครับ output นะครับเราต้องการจะหาset o set a นะครับที่เป็น subset ของ1 2จนถึง n นะครับที่กรอบไปด้วยcompatible job เท่านั้นนะครับทีนี้เราจะบอกว่าตามนิยามเราก็คือ job job i แล้วก็ j เนี่ย are compatible นะครับคือเข้ากันได้ก็คือ if นะครับมี2ข้อนะครับข้อ1ก็คือjob i เนี่ยเสร็จก่อน job j จะเริ่มนะครับหรือไม่ก็มี2 อย่างเนาะก็คือ job j เนี่ยเสร็จก่อน job i จะเริ่มนะครับถ้าเป็น2ข้อใดข้อหนึ่งอันนี้ก็คือโอเคนะครับแล้วก็ต้องการได้เอาพุทที่มีขนาดมากที่สุดนะครับมีขนาดมากที่สุดนะครับใหญ่สุดแล้วแต่มองนะยังไงก็ได้โอเคอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ของเรานะครับทีนี้เราพูดถึงตัว greedy algorithm นะครับก็คือตัว algorithm ที่ตัดสินใจในการเลือกเซตเนี่ยด้วยกฎที่ดูตรงไปตรงมามากแล้วก็ไม่ได้มองข้ามช็อตอ่ะคือไม่ได้หลักๆคือเราไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ได้คิดว่าเราเลือกจ็อบนี้แล้วมันจะมีผลกระทบไปที่จ็อบนี้แล้วจ็อบนี้จะมีผลกระทบไปที่จ็อบนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบเหมือนคุณเล่นหมากรุกอะครับเล่นหมากรุกเนี่ยถ้าคุณจะเล่นให้ดีคุณก็ต้องแบบมองข้ามช็อตใช่ป่ะเราเดินทางนี้คนนู้นจะเดินทางนี้แต่ถ้าเกิดคุณเล่นหมากรุกแบบอย่างเถื่อนคือมีอะไรกินได้กินไม่ได้กูเดินมั่วหรือว่าไงฮะถ้ากินได้หลายตัวกินตัวที่มูลค่าเยอะสุดก่อนอะไรเงี้ยคุณก็จะเล่นหมากรุกได้แบบคือเล่นได้แต่ก็จะเถื่อนนิดนึงก็อาจจะโคตรห่วยแหละคือกินอะไรได้กูกินเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นการเล่นหมากรุกแบบ greedy ซึ่งเราก็น่าจะพอเราได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดใช่ไหมฮะแต่ว่าในหลายๆปัญหาเนี่ยการเลือกแบบ greedy เนี่ยมันให้คำตอบที่ดีที่สุดซึ่งก็จะเป็นประเด็นที่เราจะศึกษากันในบทเนี้ยนะครับทีนี้ทำไมผมถามนิดนึงทำไมเรามาสนใจตัว greedy algorithm ทำไมเราถึงมาดูว่าทำไม greedy คือกรณีไหนบ้างที่ greedy algorithm มันให้คำตอบที่ดีที่สุดทำไมเราถึงสนใจเคสแบบนี้เพราะอะไรมันดียังไงสังเกตว่านะครับถ้าคุณเล่นหมากรุกหรือหมากคอสอ่ะถ้าคุณเล่นแบบคนคิดหน่อยอ่ะมันก็จะช้าใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดคุณเล่นแบบ greedy คุณคิดว่าคุณจะเดินเร็วไหมเพราะคุณไม่ต้องมองเยอะอ่ะคุณแบบเอ้ยมาแบบนี้กินเลยมาแบบนี้กินเลยใช่ป่ะตัวกินที่อย่างไรที่เนี่ยมันก็มีข้อดีหลายอย่างตรงที่ว่ามันไม่ต้องคิดเยอะมันก็เร็วคือตัดสินใจด้วยกฎง่ายๆแล้วถ้าการตัดสินใจด้วยกฎง่ายๆเนี่ยมันให้คำตอบที่ดีที่สุดอยู่แล้วแล้วคุณจะไปทำอะไรให้มันยุ่งยากใช่ไหมโดยมากกินที่อย่างไรที่มันก็เลยจะมีประสิทธิภาพที่ดีคือมันไม่ได้มองทุกแบบไม่ได้ดูทุกแบบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นข้อดีข้อหนึ่งของกินที่อย่างไรที่นะครับที่คนนิยมใช้ซึ่งแน่นอนหลายๆกรณีมันกินที่มันไม่ได้รับประกันว่ามันดีสุดเนาะโอเควันนี้เนี่ยเราจะเรียนเท
ทคนิคในการพิสูจน์นะครับว่า greedy algorithm เนี่ยมันให้คำตอบที่ดีที่สุด2เทคนิคนะครับเทคนิคแรกนี่ก็จะเป็นเทคนิคเราใช้พิสูจน์ตัว greedy rules ที่เราใช้ในของ interval scheduling นั่นแหละนะครับคราวที่แล้วถ้าพอจำได้เรามีหลายกฎใช่ไหมที่จะหาคำตอบใช่ไหมฮะที่มันเจ๊งใช่ไหมมีตั้งแต่อะไรนะ first job first คือใครเริ่มใครมาก่อนเอาก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรนะ shortest first คือใครสั้นแล้วก็มีตั้งแต่lightest คือชนกับคนอื่นน้อยที่สุดก็เอาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้เรามีตัวอย่างหมดว่ามันไม่แน่คำตอบที่ดีสุดใช่ไหมฮะจนกระทั่งเรามาเจอgreedy rule อันสุดท้ายของเราที่เราพูดถึงก็คืออะไรนะfinish first เรียกว่าอะไรนั่นแหละ finish first earliest finish first คือใครเสร็จก่อนอันนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่าเทคนิคการเลือกแบบนี้นะฮะมันให้คำตอบที่ดีที่สุดนะครับก่อนอื่นเรามาทบทวนกันนิดนึงก่อนให้พอนึกภาพออกว่าจริงๆแล้วอัลกอริทึมเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับผมก็จะบ๊ายบายท่านผู้ชมเพียงแค่นี้ครับราตรีสวัสดิ์ครับโอเคเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติเรามีหลายๆจ็อบผมจะวาดตรงนี้แล้วกันเนาะให้คุณดูโอเคจ็อบแรกโอเคอ่ะถ้าเราเลือกfinish first ใช่ไหมฮะจ็อบแรกที่เราจะเลือกก็คือคนที่มันเสร็จคนแรกก็คงจะเป็นอันนี้โอเคไหมฮะพอเราเลือกนี้ปั๊บใครที่ชนกับมันใช่ไหมเราก็จะเอาทิ้งเราก็จะเอาทิ้งนะฮะเราเลือกอันนี้ทีนี้เราก็ดูต่อว่าในบรรดาจ็อบที่เหลือเนี่ยใครเสร็จคนแรกอีกอันไหนเอ่ยอันนี้เนาะเอ้ยอันนี้เอ้ยอันนี้ก็ตายเนาะใช่ไหมโอเคก็เหลือแค่นี้อันนี้เสร็จอันแรกนะเราก็เลือกอันนี้ผมควรจะให้สีเขียวเนาะเราก็เลือกอันนี้นะครับเสร็จแล้วใครชนกับมันบ้างนะครับนะฮะก็อันนี้สุดท้ายในจ็อบที่เหลือปุ๊บเราก็เลือกอันนี้เสร็จก่อนฮะก็เลือกอันนี้ที่เหลือเราก็ไล่คิวไปโอเคมั้ยฮะอันนี้มันอาจจะไม่ดูไม่ค่อยดีแต่จริงๆมันอาจจะมีอีกจ็อบอยู่ตรงนี้ซึ่งยังเหลืออยู่เราก็เลือกได้พอดีได้4จ็อบพอดีอย่างนี้นะครับหรือมันจริงๆถ้าคุณดูตัวอย่างเนี้ยถ้าเราไม่เพิ่มไอเอทนี้ใช่ป่ะจริงๆคุณอาจจะมีวิธีอื่นที่เลือกได้3เหมือนกันแต่ว่าไม่มีทางอื่นแล้วที่เลือกได้ดีกว่า3โอเคมั้ยฮะเลือกยังไงถ้าได้ถึง3ก็เยอะสุดแล้วนะครับโอเคมั้ยฮะแต่ตัว greedy algorithm เราก็ได้3เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีว่าจะ implement ยังไงเราสนใจก่อนว่ากฎการเลือกแบบเนี้ยนะครับมันรับประกันว่ามันได้คำตอบที่ดีสุดกับเราโอเคมั้ยฮะโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะพิสูจน์ได้เนี่ยเราต้องมานั่งตั้งท่านิดนึงก่อนว่าเอ้ยเราจะให้เหตุผลยังไงว่าตัว greedy algorithm ของเราเนี่ยให้คำตอบที่ดีที่สุดนะครับทำไงดีโอเคก่อนที่เราจะมานั่งดูว่าจะพิสูจน์ยังไงนะครับผมจะนิยามตัวแปรอะไรมาก่อนนิดนึงเราจะได้มีอะไรไว้ยึดเหนี่ยวนะเวลาเราพูดถึงเราจะได้ชัดเจนว่าโอเคอันนี้มันคืออันนี้ของอันนี้อันนี้ของอันนี้นะครับโอเคเราก็สมมุติอย่างนี้แล้วกันนะครับให้นะครับเซต A นะครับเป็น
เซตของ jobs นะครับที่เราเรียกอันนี้ว่าตัว greedy algorithm นะครับเอาพุทนะครับนะให้ A เป็นเซตของ job ที่เราได้จาก greedy algorithm นะครับ early as finish first นะครับแล้วก็ให้ O เราจะเทียบกับคำตอบกับคำตอบที่ดีที่สุดใช่ไหมเราจะให้ O เนี่ยครับเป็นเซตของ jobs นะครับที่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นเราต้องการจะบอกว่าถ้าเรานิยาม A กับ O อย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องการจะแสดงก็คือเราต้องการจะบอกว่าอะไรคือเราต้องการจะบอก A เนี่ยมันดีไม่แพ้ O ใช่ป่ะแต่ O เนี่ยเรา O เนี่ยนะครับเราไม่มีอยู่ในมือนะครับมันโผล่มาตอนที่เราพิสูจน์เท่านั้นนะครับผมขอองเล็บนะ analysis only นะครับเราสมมุติว่ามันมีเซตอันนี้ที่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นเป้าหมายของเราก็คือหลังการจะพิสูจน์ว่าคือถ้าดีสุดๆคือเราบอกไอ้ A เนี่ยมันเป็นเซตเดียวกับ O เลยเพราะ A เป็นคำตอบที่ดีที่สุดใช่ป่ะแต่จริงๆอย่างที่เราผมให้ดูเนี่ยคำตอบที่ดีที่สุดอย่างตัวอย่างข้างบนอ่ะมันได้3 job ใช่ป่ะมันมีคำตอบที่ได้3 job เยอะแยะไปหมดเลยโอเคมั้ยฮะเพราะนั้นถ้าเราบอกว่า A จะต้องเหมือนกับ O เนี่ยมันก็คงจะเป็นจริงได้ยากเพราะ O มันมีได้หลายตัวมันไม่ได้มีตัวเดียวเนาะเพราะนั้นจริงๆเป้าหมายเราเนี่ยจริงๆเราต้องการจะแค่นี้ครับคือขนาดของ A เนี่ยเท่ากับขนาดของ O โอเคมั้ยฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ว่าเท่ากับก็ได้เราพิสูจน์ว่ามากกว่าเท่ากับก็พอเพราะว่าอะไรเนื่องจาก O มันเยอะสุดแล้วอ่ะ A มันมากกว่าเท่ากับ O A มันมากกว่า O ไม่ได้มันก็ต้องเท่ากับ O เองโอเคมั้ยฮะเซตขนาดของเซต A ขนาดของเซต O นะครับโอเคทีนี้เราจะพิสูจน์ต่อยังไงครับผมก็จะให้แบบนี้นะครับเราต้องพูดถึงจ็อบที่อยู่ในแต่ละเซตใช่ไหมโอเคไหมฮะเราก็จะให้ต่อนะครับเราก็จะให้จ็อบหมายเลข i1 i2 จนถึง ik นะครับเป็นจ็อบใน A นี่เป็นจ็อบที่อัลกอริทึมมันคืนมาบอกว่าใช้หมายเลขเนี้ย i1 i2 i3 จนถึง ik ก็คือ A มีขนาด k จ็อบมี k job นะครับทีนี้เพื่อความง่ายของเราเนี่ยในการวิเคราะห์นะครับเราจะสมมุติเพิ่มเติมนะครับ i1 เนี่ยนะครับเริ่ม i2 นะครับแล้วก็จริงๆเราจะ general ไปเลยนะครับia จะเริ่มก่อน ia บวก1นะครับสำหรับ a ระหว่าง1จนถึง k นะครับคือเราจะเนื่องจากเราจะวิเคราะห์ใช่ไหมเราก็จะโกงๆหน่อยก็คือเราจะบอกว่ามองเห็นไหมเนี่ยเราจะวิเคราะห์ว่าเนื่องจากนี้เป็นเอาท์พุตของ A ใช่มั้ยฮะเพื่อความง่ายในการวิเคราะห์เนี่ยเราจะสมมุติว่ามันเรียงกันจากอันนี้เริ่มก่อนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับซึ่งทําได้ในการวิเคราะห์เราบอกว่ามันเรียงไม่มีปัญหาอะไรนะครับในทางกลับกันนะครับเราก็จะมีจ็อบของ O เหมือนกันนะครับเราก็จะให้เรียกเป็น J1 J2 J3 ไปเรื่อยๆจนถึง J อะไรดีJR แล้วกันนะครับเป็น jobs ใน O ในคำตอบที่ดีที่สุดนะครับเช่นเดียวกันเราก็สมมุติว่า JB นะครับเริ่มก่อน JB บวก1เมื่อ1น้อยกว่า B น้อยกว่า R นะครับโอเคที่เวลาเราบอกเริ่มก่อนจริงๆเราถ้าเขียนให้ตรงตามสัญลักษณ์เราก็คือต้องเป็น SIA น้อยกว่าเท่ากับ SIA บวก1เลยแต่มันจะเริ่มยาวๆแล้วผมขอรัดนิดนึงเนาะ
โอเคเพราะนั้นเป้าหมายของเรานะครับเมื่อเรานิยามแบบนี้นะครับเราจะนิยามเราก็จะเป้าหมายของเราก็จะกลายเป็นนี้ครับ new goal ต้องการจะบอกว่า k เนี่ยมากกว่าเท่ากับ r ใช่ไหมคือถ้า k มากกว่าเท่ากับ r แปลว่า job ใน a มันอย่างน้อยเท่ากับ job ใน o ซึ่งก็จะได้คำตอบว่าเป็น optimal แน่นอนนะครับโอเคไหมฮะเพราะนั้นเป้าหมายเราคืออย่างนี้เราจะบอกไงว่า k มันต้องมากกว่าเท่ากับ rอ่ะกลับมาดูรูปบ้านๆของเรานะครับสมมุติผมเลือกอีกเซตหนึ่งซึ่งมี3จ็อบมาดูแล้วกันเนาะอย่างเช่นขอเลือกเป็นเซตนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะระบายเป็นสีส้มแล้วกันนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ ถ้ากลับมาดูตัวอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราวาดอย่างนี้สังเกตว่าอันนี้ก็เป็นไงครับมันก็เป็นคำตอบที่สุ่มกันได้3อันเหมือนกันโอเคมั้ยฮะทีนี้เราต้องการจะเปรียบเทียบคำตอบของเรากับคำตอบที่ดีที่สุดโอเคมั้ยฮะจะเปรียบเทียบยังไงอ่ะเราจะบอกไงว่าคำตอบเรามันเลือกแบบนี้ยังไงมันก็คือเวลาเราบอกว่ากรีดี้มันดีที่สุดเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเลือกอย่างเงี้ยยังไงมันก็ดีกว่าคำตอบที่ดีที่สุดหรือดีไม่แย่ไปกว่าคำตอบที่ดีที่สุดใช่ป่ะแต่คำว่าดีกว่าหรือไม่แย่กว่าเนี่ยมันต้องมีอะไรที่บอกนิดนึงถ้าเราดูจากในรูปนี้เราพอเห็นอะไรไหมครับว่าการที่เราใช้กฎว่าเลือกจ็อบที่เสร็จก่อนเนี่ยมันรับประกันอะไรเราเมื่อเทียบกับคำตอบใดๆหรือคำตอบที่ดีที่สุดบ้างเอาที่จ็อบแรกก่อนสมมติผมเลือกจ็อบที่เสร็จเป็นอันแรกเลยเมื่อเทียบกับอีกคนหนึ่งซึ่งเลือกอะไรไม่รู้อ่ะผมรู้อะไรบ้างรู้อะไรบ้างเราเลือกจ็อบที่เสร็จอันแรกเสร็จเร็วที่สุดเลยใช่ป่ะเมื่อเทียบกับอีกคนซึ่งเลือกจ็อบอะไรไม่รู้เราจะได้ว่าอะไรเราได้ว่าเราก็เสร็จก่อนเขาใช่ป่ะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นจ็อบแรกเราเนี่ยเสร็จก่อนจ็อบแรกของอีกวิธีหนึ่งหรือจะเป็นวิธีไหนก็ได้หรือจะเป็นคำตอบที่ดีสุดก็ได้เรารับประกันว่าจ็อบแรกอ่ะของเราอ่ะเสร็จไม่ช้าไปกว่าจ็อบนั้นคือมันอาจจะเลือกเหมือนเราก็ได้โอเคไหมฮะแล้วดูจ็อบสองล่ะเป็นไงยังจริงอยู่ไหมจ็อบที่สองเนี่ยเราก็เลือกจ็อบที่เสร็จล่าสุดใช่ป่ะเร็วที่สุดเท่าที่เราจะเลือกได้ใช่ไหมฮะแล้วดูออฟครับออฟเสร็จตอนไหนออฟก็เสร็จหลังเรานะครับขอวาดให้ดูซูมให้ดูครับอันนี้เราพอเอาโน้ตไปอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องจริงผมควรจะก๊อปรูปมาเนาะแต่ช่างแม่งแล้วกันช่างมันแล้วกันเป็นไงครับเอ้ยเสร็จก่อนนี่ต้องเขียนตัวเล็กเสร็จก่อนเย่ yeah. แล้วนี้ล่ะโอ้อันนี้ก็เสร็จก่อนนี่แล้วนี้ล่ะเอาเสร็จก่อนนี่เย่ yeah. แปลว่าตลอดการเลือกอ่ะจ็อบแรกเราก็เสร็จก่อนหรือไม่เสร็จไม่ช้ากว่าออฟใช่ป่ะจ็อบที่2เราก็เสร็จไม่ช้ากว่าออฟจ็อบที่3เราก็เสร็จไม่ช้ากว่าออฟโอเคมั้ยฮะมันจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เฉพาะตัวอย่างนี้อ่ะพิสูจน์กันครับเราจะพิสูจน์อันแรกนะครับสำหรับทุก A ที่A น้อยกว่าเท่ากับ1น้อยกว่าเท่ากับ K เรามี K จ็อบใน A ใช่ป่ะเรามี K จ็อบใน A เราก็สนใจจ็อบใน A ก่อนยังไง O ก็ต้องมีอย่างน้อย K จ็อบเพราะอะไรครับเพราะว่า O มันคำตอบที่ดีที่สุดมันต้องเลือกได้อย่างน้อยเท่ากับของเราเนาะจริงๆผมข้ามสเต็ปไปนิดนึงครับก่อนที่เราจะมาพูดอันเนี้ยประโยคเนี้ยมันเป็นมันพูดถึงประสิทธิภาพเนาะแต่ว่าเราต้องบอกก่อนว่าอัลกอริทึมเรามันถูก
ถูกนี้นี่คือเราเลือกจ็อบคือเราสามารถเลือกจ็อบที่เยอะที่สุดได้โดยเลือกทุกจ็อบถ้าเราไม่แคร์ว่ามันจะต้องคอมแพตติเบิลใช่ป่ะเราเอ้ยกูตอบ1ถึง n เลยมันก็ใหญ่สุดแน่ๆใช่ป่ะแต่มันไม่คอมแพตเพราะนั้นสิ่งแรกเราต้องพิสูจน์ก่อนน่ะโดยมากเราจะพิสูจน์ก่อนว่ามันถูกมันคอมแพตติเบิลกันนะครับซึ่งผมจะละไว้นะครับจ็อบใน A คอมแพตติเบิลกันนะครับจ็อบใน A คอมแพตติเบิลกันพรูฟละไว้คือพอเราเลือกเพราะเรายังไม่ได้เขียนอันกอร์เลยคือเราหยิบตัวแรกใช่ไหมแล้วเราก็ลบทุกตัวที่มันไม่คอมแพตกับมันทิ้งใช่ไหมฮะเราค่อยเลือกตัวใหม่แล้วก็ลบทุกอันที่ไม่คอมแพตกับมันทิ้งเพราะนั้นเซตของจ็อบที่เราเลือกเนี่ยเรารับประกันว่ามันจะต้องคอมแพตกันแน่ๆนะครับนั่นก็ไอเดียเป็นประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเราก็เหลือแต่ว่าจะพิสูจน์ยังไงว่าคุณภาพของคำตอบของเรามันดีนะครับถ้ามองตรงนี้อันนี้ก็คือเขาเรียกว่า correctness นะครับคือไม่ผิดเงื่อนไขแบบตรงไปตรงมานะครับแต่อาจจะคำตอบไม่ดีโอเคเราจะพิสูจน์ก่อนครับว่าจากทุก A นะครับที่เรามีจ็อบเนี่ยนะครับเราจะได้ว่าS เราสนใจเวลาเลิกเนาะ F นะครับของ I A นะครับจะต้องน้อยกว่า F ของ J A อันนี้คือเวลาเสร็จของเรานะครับอันนี้เวลาเสร็จของออฟนะครับโอเคไหมฮะก็คือเราต้องเสร็จไม่ช้าไปกว่าของออฟตลอดโอเคนะฮะอ่ะพิสูจน์ไงดีพิสูจน์ไงดีครับรูปเราก็จะบายอินดักชันนะครับเราพิสูจน์ by induction นะครับเราก็ดูก่อนนะครับขั้นแรกนะครับจ็อบแรกนะครับงานแรกที่เลือกงานแรกที่เลือกเราเลือกงานที่มันเสร็จก่อนของงานทั้งหมดเลยใช่ไหมเพราะนั้นยังไงเราก็รับประกันว่าที่งานแรกเราเสร็จก่อนแน่ๆเพราะเราเลือกเองมันไม่มีงานเราเลือกจากเซตของงานทั้งหมดเหมือนกันกับของออฟนะครับเราก็งานแรกที่เลือกเนี่ยเรารับประกันว่าจากเงื่อนไขเรารู้เลยว่า F ของ I 1นะครับต้องน้อยกว่า F ของ J 1นะครับโอเคเพราะนั้นต่อไปเราก็จะพิจารณาA ที่มากกว่า1นะครับพิจารณา A ที่มากกว่า1เพราะนั้นเราจาก induction ใน hypothesis เนี่ยเรารู้ว่านะครับอันนี้เป็น base case เนาะจำได้ไหมนี่ inductive state นะครับจาก induction hypothesis เราทราบว่านะครับนะครับ fi a ลบ1คืองานก่อนหน้าเราจะปกติ induction เราพิสูจน์ k บวก1แล้ว assume k ใช่ไหมหรือ a บวก1 assume a เราทำให้มันตรงไปตรงมามากขึ้นเราพิจารณา a ที่มากกว่า1เราจะแอสซูมว่ามันจริงที่ a ลบ1ก็ได้ไม่มีอะไรเสียหายนะครับเหมือนกันเพราะนั้นจากนี้ถ้าไฮโดรซิสเราทราบว่า fi ของ a ลบ1เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ fj ที่ a ลบ1นั่นก็คือที่งานที่ j เราบอกว่ารู้ให้ดูนิดนึงฮะงานที่ a ที่เราเลือกเนี่ยครับงาน a ลบ1ของเราเนี่ยครับ i a ลบ1นะครับเรารู้ว่า i a ลบ1เนี่ยมันต้องเสร็จก่อนนะครับหรือไม่ช้าไปกว่า JA ลบ1ใช่ป่ะ J ลบ1ทีนี้ต่อไปเราเลือกอะไรครับที่สเต็ปที่ A จ็อบที่ A เราเลือกจ็อบไหนครับจ็อบที่เสร็จเร็วสุดใช่ไหมฮะในบรรดาจ็อบที่เหลือ
โอเคแล้วเราจะเลือกใครสมมุติว่าออฟมันเลือกจ็อบนี้สมมุติเราออฟ AJJA ตรงนี้แล้วเราเลือกจ็อบไหนได้บ้างครับเราเลือกจ็อบนี้ได้ไหมอ่ะเลือกได้ป่ะเอาใหม่นะฮะเรารับประกันว่าเราเสร็จไม่ช้ากว่าออฟข้างล่างนี่คือออฟอันนี้มีโอเคเรารับประกันเราเสร็จไม่ช้ากว่าจ็อบในออฟใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าออฟมันไปเลือกอะไรเราเลือกได้ไหมได้เพราะว่าตัวถัดไปมันต้องไม่ขัดแย้งกับมันต้องคอมแพตกับของออฟใช่ป่ะแต่เราเสร็จก่อนออฟด้วยซ้ำเพราะนั้นอะไรที่ไม่คอมแพตกับอะไรที่คอมแพตกับออฟอ่ะก็คอมแพตกับเราแต่เราเลือกอะไรครับเราเลือกของที่เสร็จเร็วสุดใช่ป่ะเพราะฉะนั้น JA ตัวเนี้ยมันก็เป็นเราเลือกได้เหมือนกันเลือกได้ใช่ป่ะเป็นแคนดิเดตที่ให้เราเลือกแต่เราเลือกคนที่เสร็จเร็วสุดเพราะฉะนั้นเป็นไงครับเพราะนั้นคนที่เราไปเลือกมาก็รับประกันว่าต้องเสร็จไม่ช้ากว่า JA โอเคมั้ยฮะอ่ะวันนี้ผมจะเขียนที่ผมพูดมามั่วๆเนี่ยเป็นคำพูดเนาะโอเคนะครับเนื่องจากเราทราบว่าอันนี้นะครับดังนั้นพิจารณาจ็อบ JA นะครับที่ออฟเลือกนะครับเนื่องจากJA นะครับ compatible กับ JA-1 ใช่ป่ะเนื่อง JA compatible กับ JA-1 เรารู้ว่าอะไรครับเรารู้ว่า F JA-1 เนี่ยต้องน้อยกว่าเท่ากับ S JA ใช่ป่ะมัน compat กันต้องเสร็จก่อน S JA ใช่ป่ะฮะทีนี้จากเคลมข้างบนนะครับนั่นแปลว่านั่นคือ F J I เพราะนั้นถ้าเรารู้ว่า F I A ลบ1ก็คือ I A ลบ1นะครับเนื่องจากเรารู้ว่าตัวนี้น้อยกว่าเท่ากับ F J A ลบ1ใช่ไหมฮะน้อยกว่า S J A นะครับใช่ไหมฮะเรามาแทนเราก็นั่นก็คือjobJA เนี่ยนะครับ compat กับ IA-1 ด้วยนะฮะมัน compat กับ IA คือมัน compat กับของเราด้วยนะครับคือออฟเลือกอะไรเราก็เลือกได้เห็นไหมฮะแต่ทีนี้เราเลือกอะไรครับเนื่องจากอัลกอริทึมนะครับเลือก IA นะครับที่เสร็จเร็วสุดและ JA เป็น1ในทางเลือกนะครับคือเราเลือก JA ได้ด้วยแต่เราเลือกตัวที่เสร็จเร็วสุดใช่ไหมเพราะนั้นตัวที่เราเลือกนะครับดังนั้น FIA นะครับก็จะต้องน้อยกว่าเท่ากับ F JA ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น by induction ก็จบแล้วนะครับก็คือ by induction ก็เราให้ซูมอะไรครับแล้วเราพิสูจน์ว่าที่1ถูกใช่ไหมฮะเราก็บอกถัดจากนั้นมันก็จริงหมดเลยนะครับนั้นเคลมก็เป็นจริงนะครับเคลมเป็นจริง by inductionหรือคุณจะบอกว่าเนื่องจากหลักการ principle of mathematical induction ทำให้นี่เป็นเขียนยาวๆก็ได้แต่ว่าเนื่องจากเราผ่านดิสครีตมาแล้วเนาะเราก็เขียนสั้นๆแล้วกันเราเป็นคนขี้เกียจโอเคทีนี้เรารู้แล้วครับว่าทุกๆตัวที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกล้ำหน้าของเขาตลอดคือเราเสร็จไม่ช้าเขาตลอดเลยทุกตัวที่เราเลือกโอเคไหมฮะแล้วตรงนี้มันรับประกันได้ไงว่าเราอัลกอริทึมเราเป็นให้คำตอบที่ดีสุดเราก็จะมีอีกเคลมหนึ่งครับเลมมา
เลมมานะครับก็คือ k มากกว่าเท่ากับ r หรือ a มากกว่าเท่ากับ o นะครับเนื่องจาก o ใหญ่สุดแล้วนะครับนะครับ a ก็ต้องเท่ากับ o อ่ะพรูฟครับเราจะพิสูจน์ by contradiction นะครับก็คือเราแอสซูมว่า a มีขนาดเล็กกว่า o หรือ k เนี่ยน้อยกว่า r โอเคอ่ะทีนี้จากเคลมข้างบนนะครับเราใส่หมายเลขให้มันนิดนึงแล้วกันเคม1อันนี้เคม1เนาะอันนี้เคม2จากเคม2นะครับเราทราบว่า f i k เนี่ยนะครับน้อยกว่าเท่ากับ f j k เห็นมั้ยฮะคือจ็อบที่ k ที่เราเลือกเนี่ยมันน้อยกว่าจ็อบที่ k ที่ออฟเลือกโอเคมั้ยฮะแปลว่าอะไรครับแต่ยังมีจ็อบเหลือให้ออฟเลือกอีกนะครับก็คือ JK บวก1นั่นเองนะครับมันมียังมีจ็อบ JK บวก1อยู่แต่เราไม่มีแล้วนะครับแต่เนื่องจากเราพิสูจน์ตามที่เราพิสูจน์ข้างบนเนี่ยจ็อบที่ K ของเราเนี่ยเอาผมวาดรูปให้คุณดูแล้วกันนะฮะอันนี้จ็อบที่ K IK ของเราแล้วก็ออฟมีจ็อบที่ JK แต่ว่าออฟดันไปเลือกจ็อบได้อีกอะแต่อันกอเราเลิกแล้วอันกอเราไม่เลือกทำไมอันกอเราจะไม่เลือกครับไม่ได้อันกอเราไม่เลือกไม่ได้เพราะอันกอมันยังเหลือจ็อบเหลือใช่ไหมฮะอันกอเราต้องรันอีกเพราะนั้นก็เลยได้คอนทราดิคชันนะครับนั่นคือยังเหลือจ็อบให้อัลกอเลือกอยู่นะครับภายหลังมีจ็อบเลือกนะครับแล้วก็จ็อบนี้นะครับคอมแพตกับ JK ซึ่งก็ต้องคอมแพตกับ IK ด้วยนะครับต้องเอาแพทกับ IK ด้วยเพราะว่า JK มันเสร็จทีหลัง IK เพราะนั้นถ้ามันคอมแพทกับ JK มันต้องแพทคอมแพทกับ IK เพราะ IK มันเสร็จก่อนเนาะเพราะนั้นยังเหลือจ็อบให้อัลกอริทึมเลือกภายหลังจากเลือก IK แล้วนะแต่จากข้อสมมุติอัลกอริทึมไม่เลือกนะครับกลับไม่เลือกก็เลยได้คอนทราดิคชันนะครับก็คือขัดแย้งกับเดฟินิชันของอัลกอริทึมของตัวเองไปเลยนะครับนั้นก็เราก็ได้ว่ามันต้องได้ขนาดเยอะสุดแล้วนะครับประมาณนี้เพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์คร่าวๆนะครับสเต็ปนี้นะครับสำคัญมากเคลมนี้สำคัญมากมีชื่อนะครับมีชื่อเลยนะครับเขาเรียกว่า greedy stays ahead คือ greedy นำเขาตลอดโอเคไหมฮะ greedy stay ahead ก็คือเราดีกับเขาตลอดอ่ะเพราะนั้นสุดท้ายอันกอร์เราผลลัพธ์จะแย่เขาได้ไงนะครับนี่คือไอเดียคือแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นท่าหนึ่งในการพิสูจน์ตัว greedy algorithm นะครับกับปัญหา interval scheduling นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกปัญหาเลยครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเบรกเนาะ